นะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะที่เราจะได้ไปดูแมตช์ที่สำคัญมากๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะวันนี้มาเอาใจแฟนแมนยูสุดฤทธิ์แล้วนะทุกทัวร์สนามแดนดูทุกคนเช้าวันที่2นะคะวันนี้เรามาทัวร์สนามแอนฟิลด์กันแล้วก็คือเมื่อกี้ตั้งใจจะมาถ่ายบายเยอร์เนวอร์กอโลนแต่เขากำลังขยายอาคารจันอยู่ค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่สนามนะคะก็เลยอดได้รูปสวยไม่เป็นไรเราไปทัวร์สนามกันมาถึงก่อนเวลาประมาณ10นาทีนะคะที่สเตเดียมทัวร์เนี่ยคือตรงข้ามมันจะมีช็อปที่เรามาช้อปปิ้งเมื่อวานแล้วทีนี้ชั้นบนเนี่ยถ้าเกิดกลางวันเช้าๆเนี่ยคือเขามีคาเฟ่นะคะจะเข้าไปทัวร์กันวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะ8องศาแล้วฝนแบบใส่ไหมแค่นี้แจ็คเก็ตแล้วก็เดี๋ยวนี่ทานก่อนนะคะแล้วเข้าไปทัวร์กันเถอะวันที่มีฟุตบอลแมตช์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโล่งก็คือจะเป็นแบบร้านอาหารฟู้ดแอนด์ดริงค์ข้างในค่ะแล้วก็ห้องน้ำฝั่งตรงนี้ก็คือมีเยอะมากๆนะคะแต่อย่างวันนี้เป็นทัวร์สนามใช่ไหมคะเขาก็จัดเพื่อความแบบเรียบเรียบร้อยดีมากจริงๆ Hello everybody this is Anfield ในสนามแล้วนะคะตอนนี้ได้อยู่ชั้นที่ใกล้โซนอัปเปอร์นะคะขนลุกมากเรามาแบบนี้นะอยากถ่ายรูปบันทึกลึกนะคะจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ถ่ายกับถ้วยได้นี่คือถ้วยพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีโลโก้ถ่ายรูปเล่นอย่างนี้นะคะ The Board Room เนี่ยจะเป็นส่วนของสปอนเซอร์นะครับจะเป็นส่วนของนักเตะเก่า ex player ของลิเวอร์พูลอันนี้จะค่อนข้าง exclusive มากๆนะครับแล้วก็ส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่ไม่ได้จัดขายทั่วไปนี่คือทางที่นักเตะจะผ่านว้าหลังเกมว่าจะสัมภาษณ์นักเตะกันจะรอสัมภาษณ์ตอนได้ถ้วยพรีเมียร์ลีกบอร์ดนี้จับไว้จะมีนักเตะมายืนกันแถวนี้มีการจัดฟงจัดไฟเรียบร้อยสวยงามนะคะตื่นเต้นนะซึ่งถ้าเป็นแมตช์อื่นๆว่าจะเปลี่ยนบอร์ดข้างหลังใช่ไหมคะให้เป็นแบบทีมสปอนเซอร์อื่นๆต่างๆนะคะที่ใหญ่จริงจังเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจมากคนไม่เยอะเกินไปนะคะเราสามารถเก็บภาพความประทับใจได้หมดเลยนี่คือแบบหนาวสั่นหมดเลยคนนี้เขาพูดหน่อยมาใหม่แต่ว่าเขาจริงจริงค่ะท่านมีลายเส้นจับได้ไหมแอบทำคนนี้เขายิ้มสวยจริงๆอ่ะต้องให้ซ้ำเพื่อนตั้งแต่ในดวงใจทุกคนก็มีเรื่องราวก็มีฝีมือชัวร์เลยชอบมากครั้งที่เขาหม่งเขาจะต้องทำตำนานให้อะไรบางอย่างหม่งเข้าโกก็ทำมาแล้วนะแล้วก็เชื่อเลยว่าถ้าฟันได้อยู่รูปไหนเขาก็สกัดได้หมดหนุ่มรักเขาเป็นอีกหนึ่งนักเตะคนโปรดมากเลยฮ่าฮ่าฮ่าพ่อหมีของเราเอ้ยคุณซึ่งแมตช์ที่ฝนมาดูตอนเชลซีลิเวอร์พูลอ่ะเขาไม่ได้ลงตอนนั้นเป็นโควิดก็เลยไม่เห็นฟอร์มนะคะแต่ครั้งนี้ที่มาดูแมตช์ลิเวอร์พูลหวังว่าจะได้เห็นฟอร์มของพ่อหมีของเรานะคะตื่นเต้นมาก
พรุ่งนี้แล้วนะคะที่เราจะได้ไปดูแมตช์ที่สำคัญมากๆห้องนี้จะเป็นอีกหนึ่งตำนานสำหรับพี่แม่เพราะเราจะต้องได้แชมป์กลับมาเมื่อกี้นะคะพี่ไก่เขาบอกว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือตู้มันเปิดนี่คืออีกหนึ่งจุดที่ต้องมาเช็คอินนี่นี่แอนฟิลด์นักเตะนี่เขาสูง200เมตรในรูปคือเขาเดินแบบแปะกันเล่นๆเลยอ่ะสัมผัสกินหญ้าที่นี่หนาวมากแต่เราจะสู้เพื่อให้ได้รูปที่สวยนะคะนี่วันที่ไม่มีแมตช์นะคะความใกล้ในทีวีแล้วก็จะเห็นมีคนนั่งอยู่แถวนี้เพื่อเหมือนดูความเรียบร้อยแล้วก็ด้านหลังเราคือเขาสร้างเพิ่มคือสร้างกันตรงนี้เลยนี่คือที่นั่งฝั่งหลังโกเรียกว่าแอนฟิลด์โรดนะครับอันล่าสุดละที่เขาจะปรับปรุงพัฒนานะครับให้ได้ความจุของสนามเนี่ย 60,000 กว่าที่นั่งเย่แฟนๆอย่างเราก็จะมีโอกาสได้ดูเพิ่มขึ้นอีกตั้งหลายพันคนได้เห็นเบื้องหลังกันอย่างนี้เลยนะคะว้าเราทำการย้ายเมืองมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเส้นความตลกคือเมื่อกี้เราเปิดกระจกแค่บอกว่าเราจะมาพักทิ้งคุณพี่เขาตาดีเห็นหมอนวางอยู่เขาแบบ What's what that รีบความตอนนี้เรากายร่างเรียบร้อยคนเอาเสื้อข้างในออกไปแล้วแล้วเดี๋ยวเข้าข้างในกันเรามาอยู่ตรงจุดขายตั๋วนะคะคนได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วมีการคล้องคอเข้าสตูจะทำได้เพื่อแฟนๆชาวติดผลนะคะเพราะนี่คือคลิปวัวสนามแดนดุจุดแรกที่เราจะพาแฟนๆแมนยูไปทัวร์ก็คือห้องแห่งความภาคภูมิใจนั่นคือห้องโซฟีนะคะเขาเยอะมาก FA Cup Wembley 1990ที่อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้สวยเราจะขอข้อมูลพิเศษจากพี่สันเสื้อในสมัยยุคประมาณปี9ปลายๆจนถึงประมาณปี2000ต้นๆ นะครับสมัยก่อนเนี่ยเสื้อนักเตะกับเสื้อที่ขายในสโตร์เนี่ยจะเป็นคนละแบบซึ่งในปัจจุบันเนี้ยเสื้อนักเตะก็เอามาขายในสโตร์ละแต่ในสมัยอดีตเนี่ยเสื้อนักเตะที่เขาใช้แข่งที่ใช้แข่งเนี่ยเขาจะมีความพิเศษก็คือ1โลโก้เขาจะใหญ่กว่าปกตินิดนึงนะครับตัวโลโก้ของสปอนเซอร์ก็จะใหญ่กว่าปกติแถบ3เส้นสีดำด้านบนเห็นไหมครับมันจะเป็นสกรีนติดไปเลยเพื่อให้มันเบากับปกติแล้วก็ด้านในเนี่ยตัวโลโก้จะไม่มีการสติชชิ่งจะไม่มีการปะมันจะไม่คันนะครับมันจะไม่คันอันนี้เขาเรียกว่าเพลเยอร์เกรดอันนี้คือความพิเศษของเสื้อในยุคสมัยแข่งขันเนี่ยเห็นไหมฮะอย่างเสื้อเอออนตัวด้านหลังโลโก้เอออนก็จะใหญ่กว่าปกติเนี่ยเรียกว่าเต็มเสื้อเลยตัวนั้นชาร์ปวิวแคมก็จะใหญ่กว่าปกติอย่างโฟนาโฟนตรงนี้ก็จะใหญ่กว่าปกติไปย้อนดูเนี่ยจะรู้เลยว่าเสื้อของนักเตะถ้าเป็นเพลเยอร์เกรดเนี่ยจะมีความแตกต่าง
แล้วอย่างนี้ทำไมถึงปักเวมบี้โอ้อันนี้เป็นเสื้อน่าจะเป็นเสื้อที่เข้าชิงชนะเลิศเวมบี้แน่นอนอ๋อเป็นคัพเหรอคะเอฟเอคัพที่เวมบี้ปี1958อันนี้เป็นเสื้อของนักเตะเก่าเลยแต่ว่าปีนั้นเนี่ยแมนยูแพ้20ส่วนนี้ที่ยิ่งเก่าหนักเข้าไปใหญ่เลยนี่เป็นเสื้อแบบนี้เลยกุหลาบแดงแลงคาเชียแมนเชสเตอร์อยู่ในแคว้นแลงคาเชียอ๋อตอนนั้นยังเป็นโลโก้นั้นอยู่ยังไม่เปลี่ยนโลโก้เก่าแก่อยู่มากๆตัวนี้เก่าแก่มากแต่ที่แน่ๆที่มีรูปเรืออยู่ข้างบนเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเรือเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการขนส่งสินค้าที่สำคัญนะครับแล้วก็มีความสำคัญกับเมืองแมนเชสเตอร์มากๆสมัยก่อนแมนเชสเตอร์เนี่ยทอผ้าแล้วก็มีรูปเรือเนี่ยเป็นเรือที่จะต้องใช้ขนส่งสินค้านะครับแต่ส่วนไอ้ตัวผีเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตแปะน้องฝนไว้นะมีคอยที่ระลึกนะบล็อกเล็กๆตรงนี้บอกเลยนะคะถึงบล็อกเราจะเล็กๆเนี่ยแต่เสียงเราดังทัวร์ของแมนยูนะคะเขาจะมีไกด์ประจำกรุ๊ปแล้วก็จะพาเราเดินเป็นจุดๆไปเช่นเมื่อกี้ก็คือจับพวกเรานั่งบนแสดแล้วก็บรรยายเรื่องราวใครมีคำถามอะไรก็ถามได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือจะพาไปโซนหนึ่งของสเตเดียมคือของลิเวอร์พูลเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะเป็นเขาปล่อยฟรีก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตามทางแบบจะถ่ายรูปนานแค่ไหนจะอยู่ยังไงก็อยู่ไปเลยอยากรู้อะไรอยากถามอะไรก็ค่อยถามแต่นี่ก็คือแบบเป็นปุ๊บขัวนะคะก็คือจะพาไปจุดไปทำเขาแบบเงาวันนี้มาทำภารกิจให้แฟนๆชาวแมนยูเรียบร้อยแล้วนะคะใครบอกว่าจะกด dislike unsubscribe YouTube phone หรือว่า Facebook Fanpage IG ต่างๆก็คือเปลี่ยนใจนะคะเพราะว่าวันนี้มาเอาใจแฟนแมนยูสุดฤทธิ์แล้วนะยอมเปลี่ยนเสื้อเมื่อเช้ามาเพื่อแฟนๆแล้วนะมาถึงอีกไฮไลท์นึงนะคะที่เวลาแฟนๆมาทัวร์สนามบอลก็จะต้องชอบมาก็คือช้อปปิ้งค่ะอันนี้เขาเรียกว่ามิกเกอร์ช็อปนะคะก็มีเสื้อทีมอันนี้คือซีซั่นล่าสุดพาไปดูอันนี้คือแมนยูโฮมเจอร์ซีซีซั่นนี้2021-2022นะคะซึ่งเสื้อเนี่ยมี2เกรดอันนี้เป็นเกรดของอย่างเราชาว FC ประมาณ65ปอนด์นะคะแต่ทีนี้ด้านในเนี่ยจะเป็นเพลเยอร์เกรดความต่างเลยสังเกตที่แขนนะคะเขาจะเป็นแบบนูนขึ้นมาแล้วตัวปักที่อกเนี่ยมันเป็นแบบนูนขึ้นมาทีนี้เพลเยอร์เกรดเป็นยังไงไหล่ค่ะสกรีนติดอกสกรีนติดไปเลยเพื่อความแบบคนคิดว่ามันเบากว่าแล้วก็ข้างในมันจะไม่รำคาญอาจจะไม่แบบรู้สึกอะไรเงี้ยอันนี้คือ100ปอนด์นะคะราคาต่างกัน30กว่าปอนด์เลยนี่คือไหล่ของแบบเกรดทั่วๆไปมีเพลเยอร์เกรดตรงนี้ที่อกตรงนี้ออกนะคะเสื้อนะคะก็จะมีแบบที่ไม่มีสกรีนข้างหลังกับมีสกรีนเอาไว้แล้วใครเป็นแฟนนักเตะคนไหนนะคะก็เลือกได้เลยสกรีนเอาไว้แล้วไปดูข้างในกันจบภารกิจของเราในวันนี้นะคะที่ยอมเปลี่ยนเสื้อเพื่อพามาทัวร์สนามค่ะแล้วก็ซื้อของฝากกลับไปเดี๋ยววันนี้เราจะไปทานข้าวแล้วก็กลับที่พักกันแล้วค่ะเพราะว่าตื่นแต่เช้าเดินทางทั้งวันเลยนะคะพรุ่งนี้เราจะเตรียมตัวไปบิ๊กแมตช์เราจะเตรียมตัวไปอย่างเต็มที่จะเชียร์ให้สุดเสียงเลยค่ะเพราะทริปนี้เรามาเพื่อแมตช์แมนซิตี้ลิเวอร์พูลวันพรุ่งนี้บายบายโอทัฟฟอร์ดเจอกัน
ลิเวอร์พูลจะคว้าชัยชนะมาให้ได้ไปสู้ไป